ผมชื่อดินสอและเพื่อให้เห็นนะคะว่าต้นกำเนิดของน้องดินสอนั้นเป็นใครทำให้เขาเกิดมาเป็นแบบนี้ได้วันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณเฉลิมพลปุณโณทกนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคุณเฉลิมพลมากเลยนะคะเมื่อกี้ทักทายกับสวัสดีด้วยน่ารักแบบนี้ค่ะครับอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการทำน้องดินสอขึ้นมาเกิดจากอะไรคะตั้งบริษัทซอฟต์แวร์มาก่อนนะประมาณสักปีที่15ของบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยก็เริ่มเห็นภาพที่ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจก็คือภาพแชมเปี้ยนหุ่นยนต์คนไทยที่เป็นนักศึกษาไปชนะในหลายเวทีทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าเขาไม่ได้มีงานด้านหุ่นยนต์ทำต่อแล้วก็ไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ในภูมิภาคนี้เลยก็คือไม่มีงานถูกไหมไม่มีก็เขาก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือหรือไปเปิดร้านกาแฟหรือไปทำอย่างอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมแทนเนี่ยก็เลยเสียดายแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดจะเอาทีมงานที่ทำซอฟต์แวร์เดิมมาบวกกับทีมงานวิศวกรหุ่นยนต์รวมเป็นธุรกิจหุ่นยนต์ขึ้นมาก็คือรวมทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ใช่ครับให้มันเกิดเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาได้จริงใช่แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนยังไม่พร้อมนะคะคุณเฉลิมพลโอ้เจ็ดแปดปีที่แล้วนี่มันเป็นความฝันที่ไม่มีใครบอกว่ามันจะเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าคนไทยจะทำจะสู้ญี่ปุ่นยังไงจะสู้ไต้หวันยังไงอะไรเงี้ยก็มีแต่สิ่งบอกว่ามันเป็นความฝันที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราเชื่อแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้ให้ได้ครับเราเชื่อจะมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมคะคุณเฉลิมพลคือก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าหุ่นยนต์จะต้องเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับกับอันที่สองก็คือว่าในเชิงของศักยภาพเนี่ยนักศึกษาไทยชนะมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันน่าตั้งคำถามแล้วล่ะว่าชนะมาเป็น10ปีอ่ะที่ชนะประเทศมหาอำนาจนะเวลาแข่งเขาไปแข่งนานาชาติเนี่ยก็แปลว่ามีศักยภาพสู้ได้แต่มัวแต่กลัวกันอยู่เชื่อว่าสู้ไม่ได้นั่นแหละผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าจะสู้ให้ดูแล้วเราพิสูจน์เอาชนะความกลัวตรงนั้นได้ยังไงบ้างคะคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องของซื้อแล้วทำขึ้นมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนกับขายได้ไหมจะทำได้จริงหรือเปล่าจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมจะมีคนซื้อไหมมันจะดีพอให้คนมาซื้อไหมเนี่ยก็คำถามพวกนี้ผมก็เลยต้องตีลังกาคิดอะว่าเริ่มเป็นทีมสร้างหุ่นยนต์แล้วเงินจะเข้ามายังไงผมออกมาถึง3แผนธุรกิจพร้อมกันเดี๋ยวนะคะ3แผนธุรกิจสำหรับการทำให้น้องดินสอเกิดได้จริงเหรอคะใช่ใช่3แผนที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะคุณเฉลิมพลก็แผน A กับแผน B นี่ก็คือ assume ว่าหุ่นยนต์ยังไม่ดีพอในขายไม่ได้สัก2ปีแรกพูดกับตัวเองว่า 2-3 ปีแรกเนี่ยขายหุ่นยนต์ไม่ได้ค่ะทีนี้ใช้วิธีแกล้งสมอง คือแกล้งสมองตัวเองว่าถ้าเกิดสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วขายไม่ได้จงไปหาทางหาเงินมาโดยที่ไม่ต้องขายหุ่นยนต์อันนี้ทำให้ผมเวลาคิดอย่างนี้มันทำให้ผมคิดนอกกรอบเดิมๆกรอบเดิมก็คือทำสินค้ามาใช่ไหมต้องขายได้ก็เอาสินค้าไปขายอันนี้คือกรอบเดิมซึ่งผมบอกว่าอย่างเงี้ย3ปีแรกอะกรอบเนี้ยยังไม่ได้หรอกงั้นนอกกรอบคือแผนที่1ก็คือแผน A ก็คือให้ดินสอขายโฆษณาบนหน้ามันอ๋อที่เห็นเป็นหน้าจอตรงนี้เพื่อจะขายโฆษณายี่ห้อต่างๆที่เด็กชอบไอศกรีมไอศกรีมอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปเดินตามห้างเดินตามสถานีรถไฟฟ้าคนก็จะมาซื้อโฆษณาดินสอก็จะเมคมันนี่ได้โดยไม่ต้องขายหุ่นยนต์เพราะมันอาจจะสับปะรังเคเกินไปนี่นะนั่นแผน A แผน A ค่ะแผน B นี่บ้าหนักเลยคือผมถามตัวเองว่าใครชอบหุ่นยนต์ก็คือเด็กชอบหุ่นยนต์แต่เด็กคงไม่ซื้อหุ่นยนต์แน่แพงไปเด็กซื้อการ์ตูนเลยวาดการ์ตูนหุ่นยนต์ให้ดินสอเป็นพระเอกขายการ์ตูนเพื่อเอาเงินมาทำหุ่นยนต์ต่อคือมีการ์ตูนขึ้นมาซึ่งคุณเฉลิมพลวาดเองทั้งเล่มวาดเองทั้งเล่มแล้วให้น้องดินสอเป็นคนช่วยขายให้ก็ในนั้นก็ในนั้นน่ะพระเอกในการ์ตูนก็คือดินสอดินสอนี่แหละแล้วก็ให้หุ่นยนต์ดินสอจริงๆอ่ะไปเดินขายการ์ตูนโอ้เพื่อจะเอาเงินจากการ์ตูนแทนค่ะนะครับอันนี้คือแผน B ใช่แล้วบอกมี3แผนแผนที่3คือแผนที่3ก็คือพอแผน A เดินแผน B เดินหุ่นยนต์จะดีขึ้นเรื่อยๆพอที่จะเป็นสินค้าได้ก็แผนที่3ก็คือขายหุ่นยนต์เข้าสู่ธุรกิจหุ่นยนต์เป็นเรื่องเป็นราวอาจจะประมาณตอนที่คิดไว้ตอนแรกก็น่าจะปีที่2ที่3อะไรเงี้ยครับนั่นคือถึง3แผนนะแล้วก็ไม่กู้แบงค์ไม่ขอเงินใครลุยเอง
เดี๋ยวนะคะพอมี3แผนลงมือทำจริงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็พอชวนแชมเปี้ยนทั้งหลายแหล่มาเขาเก่งจริงแต่เขาก็รอดีไซน์รอโจทย์ผมก็ดีไซน์เองหมดขึ้นแบบเองออกแบบเองใช่วาดสเก็ตขึ้นมาแล้วก็นั่งคุยกับทีมเอนจิเนียร์พอออกมาเป็นตัวปุ๊บเนี่ยสื่อมวลชนมากันเต็มเพราะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศไทยนะดินสอรุ่นหนึ่งแล้วก็มาเช่าไปออกงานอีเวนต์นะค่าเช่าก็ 20,000 ต่อวันต่อวันนี่ค่าเช่าแพงกว่าคนทั่วไปก็คนก็แปลกไงเวลาไปออกอีเวนต์ต่างๆเข้าเฝ้ารับเสด็จไปอะไรเยอะแยะนี่เรียกว่าซุปตาดินสอได้เลยนะคะเป็นซุปตาเป็นซุปตาอาชีพแรกคือเป็นซุปตาเลย หาเงินเออใช่ใช่ใช่เก่งมากเก่งมากหาเงินหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่มันเสร็จเลยวันแรกที่เกิดขึ้นมาก็หาเลี้ยงได้เลยใช่เพราะฉะนั้นแผน A เวิร์กมากแผน B ไม่ต้องใช้เลยค่ะแผน B ก็การ์ตูนยังเก็บอยู่ในโกดังคือไม่ต้องขายการ์ตูนแล้วเพราะว่าแผน A เรียบร้อยเลยก็เอาไว้ขายบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นแผนหลักละงั้นแสดงว่าแผนที่3ที่บอกว่าแอสซูมว่าต้องขายตัวหุ่นยนต์ได้มาเร็วขึ้นไหมคะพอเริ่มเป็นข่าวมากขึ้นเนี่ยซูกี้ MK นะครับเขาก็มาเห็นเข้าแล้วก็ผมก็ไปพรีเซนต์คุณฤทธิ์แล้วก็สุดท้ายก็ขายได้10ตัวก็ไปเสิร์ฟอาหารที่ NK ในประมาณปีที่2จากการที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาปีที่2เองตอนแรกเราบอกว่ากะว่า3ปีจะขายไม่ได้เลยถูกไหมคะ2ปีก็สามารถทำได้สำเร็จแล้วงั้นมาดูกันหน่อยค่ะตอนนี้หุ่นของน้องดินสอเนี่ยค่ะหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยมีกี่เวอร์ชันแล้วคะตอนนี้สร้างเวอร์ชัน1 2 3อันนี้เวอร์ชัน3นะฮะแล้วก็สร้างหุ่นยนต์มินิขึ้นมาดินสอมินิเนี่ยที่เริ่มเข้าสู่อาชีพดูแลผู้สูงอายุอ๋อคือเซกเมนต์ในการเซอร์วิสใช่ครับที่สองมันมีหลายอาชีพแล้วนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ย อาชีพซุปตาใช่ไหมอาชีพเด็กเสิร์ฟอาชีพพนักงานขายทำได้หมดเลยเก่งนะเนี่ยแล้วสุดท้ายอาชีพล่าสุดนี่ซึ่งเริ่มแล้วกับดินสอตัวมินิก็คือดูแลผู้สูงอายุทำไมถึงปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้สูงอายุล่ะคะคือตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องทำโซลูชันสำหรับเอจิ้งโซไซตี้คนผู้สูงอายุเยอะมากคนหนุ่มสาวไม่พอดูแลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปดูว่าความต้องการคืออะไรหุ่นยนต์ควรจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆระหว่างทางนั่นแหละบางเรื่องประยุกต์ไปเสิร์ฟอาหารได้ก็ไปเสิร์ฟอาหารขายหุ่นยนต์มายาไส้ก่อนบางเรื่องประยุกต์ไปขายเสื้อผ้าได้ก็เอาขายไปของเครือสหพัฒน์เอาไปซื้อไปขายเสื้อแอโร่อย่างเงี้ยครับก็ประยุกต์ไปเรื่อยจนแต่ปลายทางจริงๆอ่ะเราอยากจะทำหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอ๋อซึ่งผู้สูงอายุก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะใช่ฮะติดเตียงไม่ติดเตียงหรืออะไรอย่างงี้เราเลือกเป็นแบบอันนี้ก็สำคัญที่ต้องมีวินัยเรื่องโฟกัสนะเพราะว่าถ้าจะขายหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์เนี่ยมันต้องเจาะเซกเมนต์ที่เราเลือกเลยเราเลือกมินิเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงก่อนค่ะผู้สูงอายุติดเตียงติดบ้านติดสังคมเนี่ยต้องการไม่เหมือนกันนะครับติดเตียงเนี่ยค่อนข้างจะอยู่กับเตียงเป็นหลักละเพราะนั้นความเหงาความน่าเบื่อทำให้อะไรความจำเสื่อมง่ายเป็นอัลไซเมอร์ง่ายอ๋อใช่ค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่หุ่นยนต์มาตอบโจทย์ได้หมดชวนเล่นชวนฝึกสมองคอยมอนิเตอร์ว่าลุกขึ้นมาหรือยังเรียกผู้ดูแลอะไรประเภทเนี้ยนี่คือความสามารถของน้องดินสอมินิที่เกิดขึ้นมาครับสามารถเป็นเพื่อนเล่นก็ได้ครับมีเกมให้เล่นอย่างนี้เหรอคะมีเกมชวนสวดมนต์ชวนฟังธรรมะชวนร้องเพลงสุนทราภรณ์มีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลย ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็สามารถเตือนเรื่องของการทานยาเตือนเรื่องการทานยาแล้วก็เตือนเรื่องของการวัดความดันอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงจริงๆเขาต้องมีการลุกขยับขยื่นตัวตลอดเวลาอันนี้ก็สามารถตั้งทามมิ่งได้เหมือนกันตั้งทามมิ่งให้ผู้ดูแลมาขยับตัวให้เพราะบางที2ชั่วโมงควรจะขยับทีนึงไม่งั้นเป็นแผลกดทับใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้อนาคตเราจะได้เห็นน้องดินสอพัฒนาการเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มดินสอมินิรุ่น2แล้วนะครับเพราะเรื่องวิจัยและพัฒนามันต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เราก็เริ่มสร้างดินสอไม่ให้เริ่มอยู่ระหว่างการสร้างดินสอรุ่นถัดไปสำหรับดินสอ4ค่ะนะคงจะมีอะไรว้าวๆซึ่งต้องอุบไว้ก่อนเปิดตัวประมาณต้นปีหน้าสำหรับรุ่น4นะครับและที่สำคัญตอนนี้มาร์เก็ตติ้งของเราไม่ได้ทำแค่ในประเทศไทยแล้วครับเราเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปบุกตลาดประเทศญี่ปุ่นได้ใช่ครับทำไมต้องไปที่ญี่ปุ่นนะคะคุณเฉลิมพลก็เพราะญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านหุ่นยนต์คือผมคงจะเหนื่อยตายแล้วใช้เงินมากในการจะมานั่งบอกว่าหุ่นยนต์ไทยดียังไงค่ะแต่ถ้าผมเอาหุ่นยนต์ไปเข้าญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นใช้ผมไม่ต้องเหนื่อยพูดเลยมันคือการการันตีเพราะมันเข้าไปที่เจ๋งที่สุดด้านหุ่นยนต์แล้วมันกลายเป็นการันตีเลยถ้ามีภาพผู้สูงอายุญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์ดินสอเนี่ยมันไม่ต้องเหนื่อยสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยมัน
เล่าเรื่องไปในตัวแล้วค่ะอันนั้นคือเป้าหมายที่เราเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่แรก เหตุผลที่2ที่เข้าญี่ปุ่นคือผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้ง30ล้านคนจริงค่ะเพราะฉะนั้นมันใหญ่มากอยากกันนั้นเลยก็ลุยเลือกเรื่องยากทำเพราะรางวัลมันก้อนใหญ่ถึงเป็นที่มาที่เราได้เห็นดินสอมินิตอนนี้ก็มีคนมาขอเป็นตัวแทนจำหน่าย4รายแล้วนะฮะที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นตั้งไปแล้ว1รายคือตอนนี้ถ้าเกิดไปพูดถึงน้องดินสอมินิที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเพิ่งลงหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นไป 2-3 ฉบับว่าอันนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวอยู่ตอนนี้ที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่ญี่ปุ่นแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยังไม่ได้สร้างมันคือความสำเร็จที่เป็นอีกก้าวนึงที่สำคัญเลยก็อยากจะบอกท่านผู้ชมฮะว่าบางทีตัวที่บล็อกศักยภาพเราอ่ะคือความเชื่อของเรากันเองเชื่อว่าสู้เขาไม่ได้เชื่อว่าสู้เขาไม่ได้มันก็เลยไม่ลงมือสู้มัวแต่กลัวผีนั่งอยู่ในสายศีลไม่ออกไปปรากฏว่าไปเปิดไฟไม่เห็นมีผีนี่ฮะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Thailand 4.0 นะคืออยากจะคิดอยากจะทำมันต้องกล้าและรัฐก็ต้องช่วยให้กล้าลดความเสี่ยงให้อย่างเงี้ยครับค่ะเชื่อว่ากว่าจะมาเป็นน้องดินสอ4เวอร์ชันในจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน่าจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันค่ะว่าในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยของเรามีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงต่อไปรวมไปถึงวิธีการที่ทางคุณเฉลิมพลใช้แก้ไขจนทำให้วันนี้เราเห็นดินสอมินิประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างช่วงหน้าติดตามกันค่ะ